เพลงที่ผมจะร้องต่อไปนี้เป็นเพลงที่ผมเขียนให้กับคุณแม่แรงบันดาลใจมาจากยายคนหนึ่งหาข้าวหลามไปขายข้างซอยที่ผมในหมู่บ้านผมที่อุบลราชธานีผมจำไม่ได้ว่าคุณยายคนนั้นชื่ออะไรรู้แต่ว่าท่านแก่มากบนบ่าของท่านมีหาบอันหนักอึ้งไปด้วยข้าวหลามที่ยังเต็มอยู่ทั้งสองข้างผมนั่งเขียนเพลงอยู่ลานบ้านในยามบ่ายวันนี้มองไปเห็นคุณยายเพราะท่านเรียกว่าข้าวหลามบ่ข้าวหลามบ่เวลาตอนนั้นน่าจะประมาณบ่ายกว่าแดดกำลังเปรี้ยงและร้อนจัดมากผมเองก็กำลังนั่งเขียนเพลงแต่กำลังคิดไม่ออกจากสลาเฉยๆกำลังเป็นสลาตันคิดไม่ออกแต่พอได้ยินเสียงยายเรียกก็หันไปมองแต่สิ่งแรกที่รู้สึกถ้าเป็นภาษาอีสานบ้านผมจะเรียกว่ามันตันตึงไม่หัวใจคือคำถามที่ถามเมื่อเห็นภาพอยู่ตรงหน้าคือคุณยายอายุขนาดนี้แล้วเนี่ยทำไมยังต้องหาข้าวหลามซึ่งมันหนักมากแดดก็ร้อนบ่าก็หนักคำถามต่อมาก็คือลูกหลานไปไหนลูกหลานของคุณยายอยู่ที่ไหนทำไมไม่ช่วยกันปลดหาบจากบ่าของยายข้าราชการรับราชการยังมีวันเกษียณอายุราชการที่60ปีและคุณยายคนนั้นผมเชื่อว่าท่านอายุมากกว่า60แต่ทำไมยังไม่เกษียณจากงานหนักคิดแล้วก็เลยคือพ่อแม่จะฟ้องใช่ไหมครับคิดถึงแม่ตัวเองแม่ของผมเป็นชาวนาครับมีลูกทั้งหมด6คนเนี่ยผมเป็นคนที่4ความหวังของแม่คืออยากให้ลูกรับราชการแม่ทำงานหนักมากและมากกว่านั้นที่ผมประทับใจที่สุดก็คือวันที่ผมบรรจุเป็นครูแล้ว3เดือนเงินเดือนตกเบิกดีใจไม่ใช้เงินที่ตกเบิกตอนนั้นรับราชการในวุฒิปกสสูงเงินเดือนเดือนละ 2,205 บาท3เดือนตกเบิกไม่ถึงหมื่นนะ 6-7,000 บาทแต่ดีใจมากรีบกลับไปหาแม่เอาเงินก้อนแรกที่ตัวเองรับราชการให้แม่แม่ดีใจพับเงินที่ลูกให้พับย่างดีนะครับถ้ารีบได้รับคือสิรีนั่งคุณล่ะเสร็จแล้วก็เอาใส่ถุงพลาสติกพับอีกหลายๆชั้นยัดใส่เสื้อใส่หยกส้มแบบนงเสื้อปากกะแลงครับนั่นคือภาพของแม่ที่ผมจำได้ผมเอาตังค์ให้แม่เสร็จแล้วก็กลับไปทำงานแล้วก็บอกแม่ว่าเงินที่ลูกให้อยากให้แม่เอาใช้ถ้าสิ้นที่มันเก่าแล้วก็เปลี่ยนได้อย่าทำงานหนักรู้ไหมครับว่าอีกเดือนหนึ่งต่อมาผมกลับไปบ้านปรากฏว่าตังค์ตัวเองไม่มีก็เลยจะขอเงินแม่เป็นค่ารถกลับไปโรงเรียนที่แม่ควักจากที่เคยเก็บไว้มาให้เงินยังอยู่เท่าเดิมยังเป็นเหลี่ยมเหมือนเดิมอยู่ในถุงพลาสติกเหมือนเดิมไม่ใช้แม้แต่บาทเดียวเห็นยายแล้วก็คิดถึงแม่เลยเขียนเพลงนี้เขียนเสร็จแล้วส่งมาที่แกรมมี่ตั้งชื่อเพลงว่าปลดหาบจากป่าแม่เพื่อที่จะเรียกร้องให้ลูกๆทุกคนถ้าหากว่าคุณแม่ยังอยู่อย่ารอให้ถึงวันที่ท่านจากไปแล้วค่อยไปทำบุญหาอยากให้ช่วยกันดูแลลดภาระที่หนักหน่วงของท่านเลี้ยงดูเรามาลดภาระที่ท่านทำงานหนักเพื่อเราให้เบาบางด้วยพลังของพวกเราก็เลยเขียนเพลงนี้ขึ้นมาตั้งชื่อเพลงว่าปลดหาบจากป่าแม่แต่พอมาถึงบริษัทที่ประชุมบอกว่าชอบเนื้อหาชอบท่วงทำนองและก็จะมอบให้นักร้องที่ชื่อเอกพลมนตรการบันทึกเสียงแต่ขออนุญาตเปลี่ยนชื่อจากปลดหาบจากบ่าแม่มาเป็นหยาดเหงื่อเพื่อแม่